ี้พาคุณผู้ชมมาชมแฟชั่นกันดีกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋านั่นเองนะคะกระเป๋าต้อนรับลมร้อนช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะคะถ้าบ้านเราเนี่ยนะคะก็ต้องใช้อะไรที่มันแบบกันน้ำหน่อยนึงเพราะเดี๋ยวช่วงสงกรานต์เราเนี่ยนะคะก็จะต้องโดนน้ำสงน้ำสาดแต่ฝรั่งเขาก็มีแบรนด์เนมนะคะอาจารย์ค่ะใช่ครับที่ออกมาต้อนรับสำหรับช่วงซัมเมอร์แบบนี้เนาะอาจารย์เนาะค่ะนะคะหลากหลายแบรนด์เลยค่ะนะคะที่ออกแบบมารับซัมเมอร์อาจจะใช้บ้านเราได้เหมือนกันใช่ครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือว่าหนึ่งแล้วเรื่องของความทนทานนะครับเพราะว่าคือเงินที่เสียไปในเรื่องของการใช้ของแฟชั่นเนี่ยท่านผู้ชมครับถ้าเรารู้จักใช้เงินเป็นนะครับก็คือหลายๆคนที่เสพติดแฟชั่นนะครับบางทีเนี่ยเราไม่ได้คิดอย่างที่เคยชาแนลนะฮะโคโค่ชาแนลเคยพูดไปบอกว่าคนที่เสพแฟชั่นถ้าเราเสพเป็นมีแต่ได้กับได้นะครับก็คือคนที่ผลิตออกมาก็จะได้เงินคนที่เสพก็ได้ความสุขเพราะฉะนั้นแฟชั่นเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้จักทำอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะรู้จักที่จะใช้มันนะครับมันก็จะเกิดประโยชน์ทุกอย่างบนโลกใบนี้นะฮะนอกเหนือจากแฟชั่นก็ตามนี่ไงคะเพราะฉะนั้นแล้วบางคนบอกโอ๊ยแฟชั่นเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยไม่เหมาะกับฉันไม่ชอบหรอกฉันมีสักใบ2ใบก็พอแต่พอถึงเวลาโอ้ฉันอยากได้อีกแล้วนั่นแหละอาจารย์บอกว่าไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมขาเพียงแค่แฟชั่นนั้นเนี่ยให้เหมาะกับตัวเราหรือประมาณตัวเองไว้ก่อนนะคะเพราะไม่ใช่ซื้อไปแล้วเจ็บตัวมาเป็นนี่เป็นสิบอันนี้มันจะไม่มีความสุขละไม่มีความสุขไม่มีความสุขแล้วเนาะจ้าเนาะนะค่อยๆเก็บต้องอิงพระราชดำรัสของรัชกาลที่9ของเราที่บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหลายๆคนเข้าใจว่าจะต้องมัธยัสถ์ประหยัดหรือเราดูว่าเราใช้แล้วเนี่ยเราไม่ทุกข์ทำไปเถอะตามอัตภาพของตัวเราเองนะครับสำหรับแบรนด์เนมครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เขาก็ตบเท้าออกมาเหมือนกันนะครับมีลักษณะที่จะใช้วัสดุบางทีเนี่ยเราจะรู้จักกันมาเนี่ยคุณมิ้นหรือว่าท่านผู้ชมเองเคยเห็นนะฮะอย่างแบรนด์เนมส่วนใหญ่ถ้าเกิดอยากได้ราคาแพงปุ๊บวัสดุต้องใช้เป็นหนังอ๋อเป็นหนังใช่หนังแต่ปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนไปเพราะเกิดว่าใช้กระเป๋าหนังปุ๊บมันจะหนักเฉพาะแค่กระเป๋าอย่างเดียวเนี่ยไม่ยังไม่ใส่อะไรลงไปเนี่ยหนักแล้วอ่ะยังไม่รวมสายอีกเนาะถูกต้องแล้วถ้าเกิดเราใส่ของลงไปกระเป๋าตังเอ่ยพวงกุญแจมือถือกี่เครื่องเครื่องสำอางโดยเฉพาะผู้หญิงนี่จะเป็นคอสเมติกแบ็คลงไปอีกนั่นล่ะหนักโอ้โหหิ้วไม่ไหวแต่อันนั้นก็ในส่วนของคนชอบหนังนะอาจารย์เขาก็ยอมนะอาจารย์นะใช่โอ้นะครับก็แล้วแต่กันอย่างที่บอกคือว่าแต่ช่วงนี้ท่านผู้ชมครับในช่วงของรับสงกรานต์นี้นะครับใครที่มีปัญหานะครับเจอกระเป๋าหนังเนี่ยบางทีเจอเขาสาดน้ำเดินออกไปเนี่ยยาไม่สบายอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราจริงๆเคยเราจะไม่ได้ไม่สบายนะกระเป๋าจะไม่สบายเดี๋ยวราฉันจะขึ้นใช่เราก็จะบอกอย่างนี้จริงๆนะใช้วิธีการอย่างนี้มานานแล้วบอกว่ายาไม่สบายแต่เราไม่ได้บอกตัวเองนะเพราะไม่ได้แช่งตัวเองไงก็บอกอย่างที่คุณมิ้นบอกอะกระเป๋าฉันไม่สบายเดี๋ยวกระเป๋าฉันโดนน้ำเป็นรานะครับหมดปัญหาไปเลยครับตอนนี้นะครับก็คือมีลักษณะของแบรนด์ต่างๆตบเท้าขึ้นมาเขาบอกว่าอ้าฝนตกแล้วก็ไม่ต้องกลัวสงกรานต์สาดน้ำหรือก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าใช้วัสดุที่นอกจากหนังนอกจากผ้าแล้วเนี่ยฮะเขาใช้วัสดุอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่า PVC ออกมาครับเป็นลักษณะของกระเป๋าที่เป็นลักษณะที่ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลและบางแบรนด์เนี่ยสามารถจะซีทรูเข้าไปซีทรูคือยังไงอาจารย์มองทะลุเข้าไปเลยเหมือนผู้หญิงใช่ไหมใส่ซีทรูบางคนที่แบบว่าเวลาอยู่บ้านนะฮะรอรับสามีจะชอบใส่ที่เป็นซีทรูเพื่อไม่ต้องกังวลไงไม่ต้องคาดคะเนทุกอย่างชัดเจนหมดเลยก็เรียกว่าซีทรูหนูเป็นคนขี้อายใส่แต่ผ้ากันเปื้อนอยู่บ้านหรอจริงๆผมก็ขี้อายนะคุณมิ้นอาจารย์ใส่อะไรบ้างเอาผ้าปิดแต่หน้าอย่างเดียวอย่างอื่นปล่อยเนี่ยเราก็เป็นคนที่อายกันทั้งนั้นน่ะเรามาดูกระเป๋ากันดีกว่าคุณมิ้นนะลักษณะของแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาออกมานะฮะโดยใช้วัสดุที่เป็น PVC เพื่อเป็นการประโยชน์เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้นะครับไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรมากมายเพราะว่าความคงทนหรือว่าความสวยงามต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างภาพพร้อมเราไปดูกันเลยครับนี่นะครับอย่างแรกเลยนะฮะเป็น Little อาจารย์พูดเลยใช่ See Through เป็น Little Clear Black Clear Black นะครับก็คือเป็นลักษณะสามารถที่จะแบบว่าเป็นกระเป๋าใบเล็กๆที่ใส่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปแบบกระเป๋าตังมือถืออะไรต่างๆเนี่ยความสวยงามเล็กๆขึ้นมาจุกจิกหิ้วเบาๆไม่ได้ไปไหนไกลใช่ครับเป็นของ Bloomingdale นะครับ Bloomingdale นะครับ
Little Clear Bag นะฮะนี่คือแบรนด์แรกที่ออกมาแบรนด์แรกเลยนะคะเป็นแบบ PVC นะใช่แล้วนะครับอันนี้ก็คือความน่ารักของมันนะครับก็สามารถที่ชอบใช่ไหมชอบอาจารย์น่ารักดีต้องกลับไปบ้านก็ต้องแต่เองก็อยากได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เช้าก็มาวางอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งหนูเนี่ยเอาตังค์ไปกองไปเจ้ยน้อยนะครับอย่างแรกไปแล้วคุณมิ้นชอบไหมชอบค่ะลักษณะคือผมว่าถ้าเกิดดูลักษณะของตัวเองผมว่ามันดูแข็งไปนิดนึงนะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะนะมันจะดูเป็นถุงกระดาษไปหน่อยถูกต้องนะฮะมีความรู้สึกว่านี่ถ้าเกิดทำเป็นลายหมากฮอตขึ้นมาเนี่ยค่ะค่ะก็จะเหมือนถุงโชคดีแล้วสมัยก่อนใช่นะครับอันนี้ค่อนข้างจะแข็งไปนิดนึงผมว่าทรงนี้นะครับต้องแนะนำว่าสำหรับรูปทรงอันเนี้ยเหมาะสำหรับผู้หญิงที่มีรูปร่างเล็กนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนรูปร่างใหญ่ตัวใหญ่เป็นผู้หญิงเจ้าเนื้อหรือว่าสูงใหญ่มากหิ้วนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนถือบะจ่างหิวหิวหิวตลอดเวลาใช่โอ้ได้เก็บรับจากอาจารย์อีกแล้วผ่านไปแล้วนะครับอันที่สองมาดูเลยนะครับ building block นะ multi color นะครับ cylinder back นะครับอันนี้นะครับก็เป็นอะไรที่มีความน่ารักใช้สีมาเป็นตัวเล่นขึ้นมาจากเมื่อกี้ใสๆเคลียร์ไงเคลียร์แต่ทีนี้ก็แค่ฉีดสีลงไปใน PVC นะครับให้มีความรู้สึกว่ามองเห็นแค่ลางเลือนว่าสิ่งของที่เราอยู่ข้างในกระเป๋าของเราเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอีกรูปแบบนึงแต่ลักษณะของการใช้เห็นไหมฮะทรงมันก็คล้ายๆกับทรงกระบอกถูกต้องนะครับก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าสายเนี่ยจะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีลักษณะที่จะใช้ลักษณะแบบนี้ต้องลักษณะคือค่อนข้างจะแต่งตัวเป็นสปอร์ตนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถสะพายสะพายข้างสะพายสะพายข้างหรือว่าสะพายแล่งมาอย่างนี้นะนะครับหยิบจับได้สะดวกขึ้นค่ะนะครับเป็นไงบ้างครับไปแล้ว2แล้วคุณมิ้นค่ะไปดูกันอีกเลยใช่มาแล้ว Chanel เนี่ยนะครับ Chanel Naked Flap Bag นะครับก็คือฝาเปิดขึ้นมาค่ะนะครับจริงๆตัวเนี้ยค่ะเขาดัดแปลงมาจากเป็นรุ่นหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้เมื่อกี้มันจะพูดออกมาแล้วก็ปุ๊บหายไปเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะของรูปแบบที่ทำให้เห็นข้างในนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างของ Chanel เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะที่รูปแบบก็คือความชัดเจนของสายซึ่งคนไม่สามารถค่อนข้างจะน้อยมากที่จะลอกเลียนแบบนะครับก็คือแต่ว่าก็มีเหมือนกันก็มีเหมือนกันที่เอาไปทำลอกเลียนแบบขึ้นมานะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับก็คือความเป็นชาแนลก็คือความเป็นชาแนลก็คือสีไข่นะครับตัวเนี้ยบ่งบอกนะฮะเรื่องถึงเรื่องราวว่าคนที่ถือกระเป๋าของแบรนด์นี้คนที่ใช้แบรนด์นี้ขึ้นมาปั๊บจะต้องเป็น VIP very VIP นะครับก็เป็นลักษณะของคนอีกกลุ่มชั้นหนึ่งนะครับที่จะใช้ของชาแนลเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเองเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจว่าอ๋อทุกวงการมันจะมีเป็นระดับขึ้นมาะนะครับเป็นสตรีทแวร์นะครับเป็นลักษณะของโอกุตูเป็นลักษณะของที่เรียกว่าสุดเลยก็มีเหมือนกันนะฮะเราก็ต้องมาเลือกดูแบรนด์กันนิดนึงะนะครับแต่ละแบรนด์ก็จะมีเลเวลของเขาอีกถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟชั่นหรือว่าไปเลยค่ะต่อไปเลยครับค่ะเพราะฉะนั้นแฟชั่นก็ต้องมาแล้วมีเลเวลของเขาอันนี้ก็ยังคงเป็นชาแนลเป็นชาแนลเหมือนกันแต่เป็นชาแนลเน็คเคดpatchwork นะครับก็คือเป็น patchwork back flap back นะก็เป็นแบบเปิดขึ้นมาอีกอันนึงใช่ครับแล้วก็เป็นลักษณะคือใช่แต่ว่าคือสิ่งสำคัญเลยเรียกว่าเป็น patchwork ก็คือการตัดต่อตัดต่อเป็นชิ้นๆแล้วมาเย็บต่อกันนะฮะเห็นไหมฮะมันเหมือนเป็นตารางนี่เรียกว่าเป็น patchwork นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะอีกรูปแบบนึงของ Chanel เหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ตามก็ยังคงใช้วัสดุเป็น PVC แต่ PVC ให้ระวังนิดนึงค่ะอาจารย์เวลาเก็บรักษาห้ามอยู่ในที่ร้อนเด็ดขาดรออาจารย์ใช่มันจะเป็นไงเอ่ยมันจะกรอบแล้วก็แคร็กหมดเลยแล้วก็พังเออมันจะแห้มันจะแข็งแล้วแบบแคร็กแล้วก็เบาะเปาะเลยมันต้องยังไงอ่ะจะต้องเก็บไว้ในที่เย็นใช่ครับแต่ผมเชื่อว่าใครที่ถือชาแนลคงไม่เอาไปไว้ในห้องร้อนๆห้องร้อนๆแล้วก็คือส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนผมเองผมก็เอารองเท้าชอบเอารองเท้าเก็บไว้ในรถเหรอท้ายรถอ่ะที่ในถังบางทีเราลืมนะใช่กลัวไงฮะแต่ว่าคือมันเป็นการทำที่ไม่ถูกต้องมันอบ
มันอบของเสียหมดนะของเสียหมดเลยใช่ฮะเพราะยางที่เราเขาทำมาอะไรต่างๆมาโดยเฉพาะเนี่ยฮะแนะนำเลย PVC ห้ามเก็บไว้ในที่ร้อนโดยเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะร้องไห้เลยซื้อมาใช้ไม่กี่ครั้งเองแล้วก็ PVC เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการวางใกล้ๆกระเป๋าหรือว่าถุงหรืออะไรก็ตามที่เป็นสีที่มันดูดกันอ่ะใช่นะจ๊ะนะเพราะ PVC นี่มันดูดสีกันนะวัสดุมีคมต้องระวังวัสดุมีคมด้วยไม่งั้นทรงเสียหมดเลยใช่ครับเป็นรอยข่วนจิ๊ดเดียวมันไม่สบายใจเราไม่ใช้เลยนะจ๊ะเนาะอีกอันนึงค่ะปากกาโอ้ยตายแล้ว อันนี้สะเทือนใจมากๆเออปากกาเนี่ยขูดนิดนึงเนี่ยติดเข้าไปในเนื้อเลยอ่ะใช่เช็ดยากPVCนี่นะใช่มันดูดสิ่งเข้าไปอย่างง่ายดายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเองถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่จะใช้กระเป๋าที่เป็น PVC นะครับก็ต้องให้ระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับบางคนบอกอุ้ยมันง่ายรักษาง่ายไม่ง่ายเลยนะมันง่ายในการทนน้ำแต่มันไม่ง่ายในการเก็บระมัดระวังแล้วก็รักษาด้วยนะคะใช่ครับต่อไปเลยครับมาแล้วเรื่อยๆเห็นไหมอุ้ยอันนี้ดูใสจริงๆด้วยการใส่โทรศัพท์ใสจริงๆแต่ว่าเขาเป็นการฉีดสีลงไปนะฮะโดยการใช้ที่เป็นรักษาเป็นเนื้อของเมล็ดของเม็ดของเมทัลลิกใส่เข้ามานะครับก็จะทำให้มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันไม่ธรรมดามากยิ่งขึ้นนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นของ City Street Cross Body Bag Cross Body ก็คือการสะพายค่ะใช่ครับอ่ะนะครับไปละต่อเลยไปต่อเลยจ้ามาแล้วอันนี้มืดมืดเขาเรียกอะไรแบบทึบเข้ามาหน่อยใช่ครับเนาะแต่ว่าคือฉีดสีลงไปแล้วก็รักษาคือการทำพวกลวดลายที่เป็นดอกไม้ลงไปนะครับก็เป็น Clear Turn Lock Crush and Posh นะครับก็คือสามารถที่จะได้2อันก็คือเป็น Crush ก็ได้นะครับเป็นกระเป๋าถือกระเป๋าหนีบผ้าก็ได้นะครับก็คือใช้ได้2รูปแบบเลยหรือก็เป็นห้อยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือท่านผู้ชมเองใครที่ชอบก็สามารถมีความรู้สึกว่าให้มีความรู้สึกเห็นข้างในแบบลางเลือนนะครับไม่มีจ่งแจ้งมากเกินไปก็ไปลองดูมานะครับต่อไปเลยครับไปจ้าแล้วมีเยอะเลยนะนะ D square นะครับ D square clear tote bag นะครับก็คือเป็นโทสเป็นกระเป๋าที่ไปรักษาที่แบบแต่เห็นไหมเขาจะมีลักษณะพอให้เห็นว่าจากการที่เวลาถ่ายรูปขึ้นมาเวลามันเคลียร์ปุ๊บมันจะมองไม่เห็นว่าขอบกระเป๋าอยู่ตรงไหนเขาก็เลยเอากระเป๋าอีกใบหนึ่งใส่ลงไปให้เห็นว่าอ๋อนี่คือเป็นรูปทรงกระเป๋านะแล้วหูกระเป๋าใช่นี่ก็คือเป็นลักษณะเป็นโทสนะฮะที่หลายๆคนก็คงจะชอบกันนะครับทรงนี้กับใบแรกคล้ายกันคล้ายกันที่ขนาดขนาดถูกต้องครับนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่คนชอบะนะครับต่อไปเลยครับดิสแควร์แล้วก็เป็นเมสนะครับเคลลี่แฮนด์แบ็กนะครับโอ้แฮนด์เมสก็ทำกับเขาด้วยะนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่คุณผู้ชมก็เห็นแล้วก็อาจจะชอบใครที่ชอบทรงนี้แบบนี้สไตล์นี้ก็ดีโอเคอันนี้น่าจะกันน้ำได้เป็นอย่างดีใช่ครับนะคะนะครับก็คือเป็นสไตล์ทรงของเคลลี่นะครับของเกรซเคลลี่นะครับที่จับข้างบนนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มันจะมีรูปแบบที่เขาจะมีซิกเนเจอร์ของเขานะฮะกระเป๋าของทาง Hermes เนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้หนีไปเลยทำออกมากี่ครั้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นทรงของเขานะจ๊ะเนาะต่อไปเลยไปค่ะนะครับนี่นะครับก็คือเป็นคาร่าเคลียร์ Large Ring Porsche นะฮะเห็นไหม Large Ring ก็คือเป็นหูจับที่เป็นวงใหญ่ๆนะครับเป็นของคาร่านะครับก็จะเห็นเลยว่าทำออกมาเนี่ยคุณมิ้นสังเกตดูวัสดุที่ทำเนี่ยมันเป็น PVC เพราะฉะนั้นเนี่ยความหวานความโค้งมันจะดูแล้วมันยากมากเพราะด้วยสัมผัสเนื้อสัมผัสผิวของเขาเนี่ยแข็งมันแข็งแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดตรงขึ้นมาเนี่ยจะยากแต่นี่รู้สึกว่าจะใช้เป็นหนังมาดามขอบข้างบนมาช่วยหน่อยนึงแล้วก็พยายามเอาวงกลมมาช่วยให้มันดูไม่แข็งนี่ก็คือเป็นการดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างสเตรทไลน์กับเคิร์ฟไลน์เอามาอยู่รวมกันนะครับคนออกแบบก็เป็นลักษณะของใช้เทคนิคในเรื่องของไลน์มาช่วยอ่ะต่อไปเลยครับนี่อันนี้น่ารักอ่ะอันนี้หนูชอบใช่นะครับอันนี้ก็ใช้ได้2รูปแบบก็คือหิ้วก็ได้สะพายก็ได้นะครับเป็นของ Kedo Kela Luzi handbag นะครับอันนี้ก็คือก็จะแบบมันจะเป็นใช้ผสมผสานระหว่างสีความเขาเรียกความใสของ PVC แล้วก็ขอบ
นะครับอาจจะใช้เป็นลักษณะของเป็นซิปเหรอคะจันใช่ครับเป็นซิปหรือว่าขอบตามมุมต่างๆเห็นไหมฮะมาตกแต่งเพื่อให้มีความสุขว่าเออนี่เห็นรูปทรงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วอันนี้จะดูไม่แข็งเนาะจันไม่ค่อยแข็งเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะมีตัวนึงมาเบรกมาแต่ถ้าเราตัดขอบเขาใช่ครับแล้วก็คือเอาใช้ความโซ่จริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของความแข็งของโลหะแต่เขาใช้ลักษณะของโซ่ที่มีลักษณะของความโค้งมนก็คือลบความแข็งทำให้กระเป๋าใบนี้เป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็น2สไตล์นะครับก็คือเป็นลำลองก็ได้ไปงานกลางคืนก็ได้นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะฮะมันมีความหรูหราขึ้นมาต่อไปเลยครับค่ะนี่โอ้อันนี้แทบจะไม่เห็นหูจับเขาเลยใช่เพราะว่าคือเขาใช้เคลียร์ตรงหูหิ้วแต่ว่าคือใช้ลักษณะของความฉีดสีลงไปในลักษณะของตัวของกระเป๋าะนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นกระเป๋าโทสที่แบบหิ้วหิ้วคือถือเอาใช่ครับแต่ก็ใส่ใช้หมุดให้เห็นตำแหน่งต่างๆนิดนึงนี่เนาะอาจารย์เนาะใช่แล้วนะครับนี่แหละก็คือเป็นลักษณะของการตกแต่งเข้ามาทำให้กระเป๋าเนี้ยดูไม่ธรรมดามากขึ้นค่ะนะครับต่อไปเลยครับโอ้โหเมซองนะครับเป็นเมซองมาเกล่า texture transparent tote นะครับ transparent ก็คือการที่โปร่งใสนะครับ texture นะฮะก็คือจะเป็นเมซองนี่คือหมายถึงบ้านบ้านเป็นครอบครัวกระเป๋าสำหรับครอบครัวนะครับก็คือใส่ขวดนมให้ลูกไปนู่นนี่นั่นสำหรับเป็นกระเป๋าที่เป็นลักษณะของโทสที่หิ้วขึ้นมาเก็บของได้เยอะแต่ใสๆนะครับก็คือ transparent เห็น texture ข้างในนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของอีกรูปแบบนึงที่ใช้วัสดุด้วยการใช้เป็นของPVC ใบใหญ่หน่อยนะใช่ครับค่ะนี่เริ่มใหญ่มากขึ้นแล้วคุณมิ้นจ้าไอ้ตรงนั้นคืออะไรอ่ะแตงโมไม่ใช่ตรง เป็นยกทรงป่ะบิกินี่ใช่ยกทรงใช่ไหมฮะใช่ยกทรงก็ให้มันเข้ากับธีมกระเป๋านิดนึงก็คือให้มันดูแล้วเป็นคริสตัลเป็นเพชรเป็นอะไรขึ้นมาเป็นอวกาศขึ้นมาค่ะถูกไหมครับเนาะที่ใส่แตงโมได้เลยเป็นลูกแสดงว่าใบใหญ่มากนะครับนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ใครชอบขึ้นมาเห็นไหมด้วยความที่วัสดุมันแข็งที่เราพูดถึงนะครับก็ใช้เป็นลักษณะของความโค้งมนเนี่ยเข้ามาตัดความแข็งของเนื้อ PVC โอเคจริงด้วยจริงด้วยใช่กว่าเขาจะออกแบบนะคุณมิ้นเขาคิดแล้วคิดอีกนะแล้วก็เข้าที่ประชุมก็มาเลือกกันขึ้นมาแล้วเชื่อไหมว่าจริงๆเนี่ยการทำโชว์หรือแฟชั่นโชว์เนี่ยคุณมิ้นเขาไม่ได้หวังขายเสื้อผ้านะเขาเนี่ยกระเป๋ารองเท้าแอสเซสซอรีต่างๆเนี่ยนี่คือการทำเงินใช่ในการทำโชว์ของเหล่าดีไซเนอร์ระดับโลกค่ะครับนี่เห็นไหมคะนะได้เทคนิคแล้วไปต่อเลยจ้าไปเลยมาแล้ว แบรนด์นี้คุณมิ้นต้องชอบแน่ๆเลยค่ะนะฮะชื่อคุ้นๆถูกไหมใช่ค่ะPradaใช่ครับนะคะอันนี้Pradaเขาก็ทำ PVC ออกมาเหมือนกันถูกต้องครับสวยนะหนูชอบค่ะนะครับก็เป็นอะไรที่แบบให้เกิดความชัดเจนของสีสันก็คือเรื่องของขอบหูกระเป๋าที่หิ้วกระเป๋าะนะครับแล้วก็มีกระเป๋าเล็กๆแถมมาอีกใบหนึ่งอยู่ เก็บเงินเก็บอะไรอยู่ข้างในะนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่าเพิ่งจะลอนช์มาในช่วงของซัมเมอร์นี้ถูกต้องนะครับนะครับใครที่สนใจรูปแบบไหนก็คือเลือกโดยให้ปรับพวกเนี้ยให้เข้ากับตัวเราก่อนรูปร่างของเราเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดบนโลกใบนี้ก็คือตัวเราอย่าไปเลือกเฉพาะแค่แบรนด์ที่เรารู้จักเท่านั้นนะครับเพราะว่าแบรนด์บางแบรนด์เนี่ยเขาก็มีการคิดค้นหรือว่ามีรูปแบบที่สวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทำความเข้าใจตรงนี้นะครับอย่าลืมสไตล์นะครับถ้าจะใช้แฟชั่นให้เป็นต้องเอาแฟชั่นเนี่ยมาเป็นสไตล์เรานั่นก็คือทำให้เราเนี่ยไม่หมดคุณค่าในตัวเองไปครับใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพักเบรกกันคู่เดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเราด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ตังถังเช่าหลินจือถังค่ะพิชิตโรคพิชิตความชรานะคะ020214444ค่ะพักสักครู่ครับช่วงหน้ามีสิ่งที่ดีรอท่านผู้ชมอยู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับค่ะ